เจ้าชายสิทธัตถะตอนเด็กๆนะทำสมาธิชนิดที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วท่านก็เลยเอามาทำของท่านเองไม่เรียนแบบสมาธิฤาษีที่น้อมจิตให้ว่างๆนิ่งๆแต่ว่ามีสติรู้อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องไปนะจิตจะรวมลงไปจนถึงฌานที่สี่ฌานที่สี่นะจิตเป็นอุเบกขามีความเป็นหนึ่งมีความเป็นอุเบกขามีตัวผู้รู้แล้วคราวนี้ท่านก็พิจารณาธรรมะพิจารณาอะไรพิจารณาปฏิจจสมุปบาทงั้นในคำว่าปฏิจจสมุปบาทนะบางคนสงสัยอีกเอ้พุทธเจ้าตรัสรู้เพราะรู้อริยสัจไม่ใช่เหรอทำไมบอกพิจารณาปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็เป็นบทที่ขยายความในรายละเอียดของอริยสัจระหว่างสมุทัยนำไปสู่ทุกข์ระหว่างทุกข์นำไปสู่การดับทุกข์คือละสมุทัยมันก็คืออริยสัจสี่ในสายเกิดกับในสายดับในสายเกิดก็คือเรามีอวิชชาตัณหาอุปาทานภพชาติมีทุกข์ขึ้นมาในสายดับก็คือถ้าเราดับนะความปรุงแต่งทั้งหลายลงไปจนถึงดับตัณหาดับอุปาทานดับตัณหาดับอวิชชาลงไปความดับทุกข์มันก็เข้ามาถึงจิตก็เข้าถึงความดับทุกข์ก็สัมผัสพระนิพพานตรงที่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละงั้นบางคนคิดมากนะสงสัยเอ๊ะตรัสรู้เพราะอะไรนะบางคนก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะอานาปานสติไม่ใช่นะอานาปานสตินะทำให้จิตของท่านตั้งมั่นนะแล้วท่านก็เจริญปัญญาด้วยการรู้ปฏิจจสมุปบาทนะปฏิจจสมุปบาทสายเกิดมันก็คือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะแล้วท่านก็ทวนกลับสายดับอะไรดับทุกข์ถึงดับชาติดับทุกข์ถึงดับเนี่ยไล่ตามลำดับไปจนอวิชชาดับนะสังขารคือความปรุงแต่งก็ดับพออวิชชาดับนะก็สิ้นทุกข์กันตรงนั้นสิ้นต้นเหตุของทุกข์เพราะฉะนั้นจะบอกว่าท่านตรัสรู้อริยสัจสี่ก็ได้นะถ้าขยายความก็คือท่านตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท